สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลด้วยจ้าอันคลิปนี้ป้าแอ๋วนั่นจะมาถ่ายคลิปไอ้วิธีการให้นมลูกหมูนะจ้าอันเพราะว่าลูกหมูป้าแอ๋วนั่นที่เกิดกับไอ้แม่หมูที่เพิ่นพิการนะจ้าเพิ่นกินนมบ่เพียงพอเนาะเพราะว่าไอ้เพิ่นให้นมลูกได้แค่แถวเดียวนะจ้าพี่น้องบ้านนี้ลูกหมูนั่นมันอยู่นําแม่มันนั่น8ตัวนะจ้ามันก็สิมีเต้านมหน่อยที่น้ํานมหน่อยนั่นนะมีอยู่2ตัวที่กินน้ํานมบ่เพียงพอแต่ว่าปัญหาก็คือว่าลูกหมูนั่นบ่ยอมดูดนมขวดเนาะจ้ะอันแป้วนั่นสิชงนมผงให้เพิ่นกินเสริมเข้าไปอีกเนาะจ้ะเพราะว่าย่านเพิ่นกินนมบ่เพียงพอแล้วเพิ่นก็สิเป็นลูกหมูที่โตซ่าแล้วเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะจ้ะแป้วก็เลยสิเอานมผงนั่นชงให้เพิ่นกินเสริมบัดนี้ปัญหาก็คือว่าเอาใส่ขวดนมมาแล้วลูกหมูนั่นบ่ยอมกินเนาะจ้ะแป้วก็เลยเฮ็ดเปลี่ยนวิธีใหม่เอาให้หนูหมูกินแบบใส่สลิงฉีดยาอันดูดออกมาแล้วก็ป้อนใส่ทั้งปากเพิ่นเนาะจ้ะเพิ่นกินอยู่จ้ะแบบนี้เดี๋ยวไปเอาจะมาถ่ายลงให้เบิ่งเนาะจ้ะว่าวิธีการที่ไปเอาให้เพิ่นกินนั้นเฮ็ดแบบใดเพื่อว่าพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ำกันท่านสิประสบปัญหาคือไปเอาเนาะจ้ะแบบว่าแม่หมูนี่น้ำนมบ่เพียงพอหรือว่าลูกหมูกินนมบ่เพียงพอแล้วเฮามีนมผงของหมูนี่เอามาอันช่องให้ลูกหมูกินเสริมแต่ว่าลูกหมูนั่นพอได้กินนมแม่แล้วนี่สิบ่ยอมดูดนมขวดนะจ๊ะก็เป็นปัญหาอีกละถ้าลูกหมูหันบ่ยอมดูดนมขวดนั่นเฮาสิป้อนลูกหมูได้จังไดเฮาก็เลยไอ้นี่ล่ะป้าแอ๋วก็เลยมาเอาสลิงนี่ล่ะลองป้อนเพิ่นเบิ่งน่ะเพิ่นกินอยู่นะจ๊ะก็เลยอยากถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าก่อนสิเอามาป้อนให้ลูกหมูนี่ป้าแอ๋วหันจะพาพี่น้องไปเบิ่งการช่องนมของป้าแอ๋วซะก่อนแล้วก็สิถ่ายรูปไปไอ้นมผงที่ป้าแอ๋วใส่เลี้ยงอันลูกหมูนะจ๊ะให้ลูกหมูกินนั้นเวลาอันไอ้ลูกหมูหันบ่มีน้ำนมเพียงพอหรือว่าอันลูกหมูเกิดมาแล้วมันเกินเต้านมแม่ก็สิเอานมผงตัวนี้ส่งให้ลูกหมูกินเนาะจ้ะเพราะว่ามีพี่น้องถามป้าแอ๋วมาหลายคนอยู่เนาะว่าอันป้าแอ๋วอันใส่นมยี่ห้อใดนมผงแบบใดให้ลูกหมูกินเนาะจ้ะเดี๋ยวจะไปถ่ายไอ้ถุงนมให้เบิ่งเนาะจ้ะไปเบิ่งการช่องนมของป้าแอ๋วให้ลูกหมู2ตัวกินนี่ป้าแอ๋วสิส่งใส่ปริมาณเท่าใดเนาะจ้ะนี่ล่ะจ้ะนมผงที่อันป้าแอ๋วอันซื้อมาไว้ประจําเลยอยู่นี่เอาไว้ให้ลูกหมูกินเนาะจ้ะเป็นนมผงของลูกหมูอันเพราะว่าไอ้อยู่นี่หั่นต้องซื้อมาไว้เพราะว่าบ้านป้าแอ๋วนั้นมันอยู่ไกลอำเภอบ่เพื่อว่าลูกหมูมีปัญหาไอ้แม่หมูหันน้ำนมบ่เพียงพอกับลูกหรือว่าลูกเกิดมาหลายก็เต้านมจังซี่นะจ๊ะก็ต้องมีนมผงตัวนี้ติดไว้เวลาคลอดออกมามันเกินเต้านมก็ต้องแยกออกมาเลี้ยงนมขวดแล้วก็นี่ล่ะคือปัญหาอันของคอกแม่หมูพิการตัวนี้หันก็อันเต้านมแม่หันมันมีเต้าน้อยเต้าใหญ่นะจ๊ะบัดนี้ลูกหมูตัวมันกินเต้าน้อยนี่น้ำนมมันก็น้อยนะออกบ่เพียงพอต่อร่างกายที่ลูกหมูต้องการเฮาก็ต้องเอานมตัวนี้อันชงแล้วก็เอาป้อนเสริมเข้าไปนะจ๊ะเพื่อสิให้ลูกหมูนั่นมันใหญ่ทันกันบ่ให้มันขาดสารอาหารนะจ๊ะพี่น้องนี่ข้างหลังเขาก็จะมีบอกอันวิธีอยู่ว่าใส่ปริมาณซ้ำใดในการส่งให้ลูกหมูกินนะจ๊ะนี่ล่ะจ้ะป้าแอ๋วก็สิส่งให้เพิ่นกินสำหรับลูกหมูน้อยของป้าแอ๋วน่าจะ2ตัวอายุเพิ่นได้7มื้อป้าแอ๋วก็จะให้เพิ่นกินในตัวละ1ซ้อนน่าจะ2ตัวป้าแอ๋วก็ส่ง2ซ้อนอันป้าแอ๋วสิเพิ่นกินนั่น2ชั่วโมงเทื่อนึงน่าจะ2ชั่วโมงเอาไปป้อนเพิ่นเทื่อนึงวันนี้ถ้าเพิ่นอายุได้จัก10กว่ามื้อพุ่นล่ะจ้ะพี่น้องก็จะสิไอ้4ชั่วโมง5ชั่วโมงจะให้เพิ่นกินเทื่อนึงน่าจะบาดในการเติมน้ำนอกจากพี่น้องบ่แม่นเอาน้ำเอาบ่แม่นเอาน้ำห้อนแบบห้อนจัดนะจ๊ะเอาน้ำต้มสุกแล้วพักไว้จักคราวนึงให้มันอุ่นจังเอามาชงนะจ๊ะนี่ล่ะ2ซ้อนแป้วก็ต้องใส่ประมาณครึ่งแก้วนี่ล่ะจ๊ะน้ำห้อนนะน้ำห้อนน้ำอุ่นนี่นะใส่ครึ่งแก้วแล้วก็คนถึงกลัวสินมมันสิละลายนะจ๊ะนมอันนี้ก็ละลายอยากแน่ต้องคนดูๆนะจ๊ะพี่น้องคนโดนเติบแหละเจอบนสีละลายน้ำได้บัดนี้เฮากับป้าไว้มันเย็นซะก่อนอันจะเสียไปให้ลูกหมูกินเนาะจ้ะนี่ล่ะจ้ะพี่น้องสลิงอันที่ป้าแอ๋วจะเอาไปดูดนมป้อนลูกหมูนะจ้ะอันใส่สลิงตัวนี้ล่ะ
อันสำหรับไปเอาไปเอ็นป้อนเพิ่นเพราะว่าเพิ่นหมดย่อมดูดนมขวดนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งไอ้นมเย็นอันนี้เอาไปให้ลูกหมูกินอยู่พุ่นละคอกหมูพุ่นละจ๊ะแถวเดียวอี
แถวหนึ่งแม่ก็ทาไปเพราะแม่ลูกบ่ได้กินนมๆแถวเดียวลูก8ตัวแล้วมันก็เลยพอต้องเอานมผงมาชงให้กินเสริมแล้วเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเป็นพี่น้องผู้ใดเห็นประสบปัญหาคือปลาแอลนี่ก็ลองเอามาเฮ็ดให้ลูกหมูกินเบิ่งเพราะว่าถ้าเฮาทิ่มไปหึงนี่เฮาให้เพิ่นกินแต่นมแม่เพิ่นนี่เพิ่นก็สิเป็นหมูแคร์แกนไปเลยนะจ๊ะพี่น้องเป็นหมูเลี้ยงหน้าใหญ่นะบัดนี้แต่ว่าถ้าเอานมผงมาชงให้กินเสริมจังซี่เพิ่นก็สิใหญ่ท่านหมูอยู่นะจ๊ะพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ํานี่ซะก่อนนะจ๊ะมาถ่ายคลิปกันการให้นมเสริมกับลูกหมูที่ว่าน้ำนมบ่พอนะจ๊ะอันมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเพื่อพี่น้องผู้เลี้ยงหมูนํากันอันอยากสินําไปเฮ็ดไปใส่คือปลาแอลนะจ๊ะเพราะว่ามันก็สิเป็นผลดีกับลูกหมูเฮาหั่นล่ะแต่ว่าถ้าปล่อยให้มันกินนมแม่มันก็สิบ่ได้กินเต็มที่นะหมูมันก็สิน่านใหญ่นะจ๊ะพี่น้องดีบ่ดีก็อาจจะเสียลูกหมูไปนะจ๊ะถ้าเป็นโรคเป็นไผมาบ่สบายก็คืออาจสิตายได้นะจ๊ะจังว่าเอาไอ้นมผงมาชงให้กินนี่ก็ซอยเสริมไปนําเพราะว่า3ลูกหมูใหญ่ในจักน้อยกินอาหารเป็นเฮาก็ให้กินอาหารเม็ดแซ่เลี้ยวนี่ก็สิค่อยใหญ่ขึ้นทันหมูดอกบัดนี้อาจารย์พี่น้องอันจังได๋ก็อย่าลืมนะจ๊ะอันฝากกดติดตามบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลของปลาแอลไว้แน่ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อสิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆนํากันไปเรื่อยๆนะจ๊ะขอบคุณหลายๆจ้าสําหรับการติดตามแล้วก็กดติดตามปลาแอลอันพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า